ไปแล้วไม่หรอผ่านไปแล้วมันมีต่อจังไงเออไม่สามารถหน่อยแล้วว่าแม่ไปนะไปแล้วแม่เอาเรื่องไหนก่อนนะเรื่องปากก่อนนะเรื่องปากก่อนนิดนึงแต้วล่าสุดเหมือนเราเที่ยวลงรูปมันมีคนเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าเหมือนแบบแต้วไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปฉีดรูปอ๋อแต้วก็ทำนิดหน่อยเราก็เป็นผู้หญิงเนอะเราก็ต้องมีแบบว่าเสริมนู่นเสริมนี่นิดหน่อยคือตอนแรกปากเราจะแบบเป็นคนปากเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแบบนิดนึงเลยทำไมเติมหรือไงก็เพื่อการแบบเวลาเราแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบที่ได้มีโอกาสฉีดหรือว่าเคยเป็นมาก่อนอุ้ยไม่เราก็มีบ้างแต่ว่าก็แบบนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเนาะผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองอันนี้คือนานหรือยังคะที่ไปฉีดไม่นานเท่าไหร่ค่ะแต่อันนั้นคือมันโอเคแล้วหรือมันยังไม่เข้ารูปมันโอเคแล้วค่ะแต่มันอาจจะต้องมีเวลาใช่หนูอาจคนเลยอาจจะไม่ค่อยชินง่ายส่วนตัวเราน้อยหรือรู้สึกยังไงบ้างถ้าคนแบบจับมองประเด็นจับผิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรหน้าสื่อหน้าที่แบบหน้าสื่อใช่ค่ะจริงๆเราไม่มั่นใจตรงไหนถึงต้องไปเติมไปฉีดไม่ใช่ไม่มั่นใจหรอกค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแบบมันก็เหมือนคนผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าเนาะเราก็แบบไม่ได้แบบหน้าสดออกจากบ้านทุกวันอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็แบบทำให้หน้าดีเต็มขึ้นอิ่มขึ้นเลยทำมาแล้วมั่นใจมากขึ้นนะคะแต่เวลาชอบนะคะดีค่ะแบบพอทาลิปสติกแล้วแบบอื้อว้าวมันสวยขึ้นเลยเออแบบมันดูแปลกตาเลยก็ไม่เยอะมากนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงแรกๆหรือเปล่าที่ต้องทำมาก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงเนาะทำไม่เปลี่ยนแล้วก็ทำทำไมจริงๆมีคนต่อต้านบ้างไหมว่าแบบเขาสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นก็มีบ้างมันก็ต้องมีทั้งสองกระแสเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต้วอ่านพวกคอมเมนต์นี่ไหมคะเวลาคนมาคอมเมนต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยบ้างค่ะเวลาที่มีคนส่งมาให้แต่ไม่ได้แบบว่าเข้าไปเซิร์ชเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เขาไม่ได้แบบว่าน้อยแบบโอ้อยากจะไปเอาไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทำแล้วแบบหาวอลแล้วมันก็ทำแล้วก็หายไปอะไรใช่ใช่อันนี้คือทำเฉพาะที่ปากอย่างเดียวใช่ไหมแต้วใช่ค่ะให้ทำตรงไหนอีกดีตัวเรายังไม่พอใจเลยอยากจะแก้ไขตรงไหนอีกไหมแต้วไม่มีแล้วค่ะแค่ใช่แฮปปี้เป็นการเสิร์ฟของเองอะไรด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เรื่องความสวยอย่างเดียวค่ะมีอีกเรื่องนึงนะเรื่องความรักใช่เลยอ่ะคือแต่ว่าก็ยังมีคนยังไม่ไม่เชื่อเหมือนคนไปจับว่าเหมือนอย่างนี้พี่ต้นอยู่ไว้ตอนนี้เหมือนคนไปจับโยงคนอื่นว่าตอนที่เขามาพูดประมาณนี้แล้วพอสุดท้ายก็เริ่มกันคนก็เลยไม่เชื่อเราก็จริงๆเราก็เป็นคนที่มีอะไรเราก็พูดตรงๆเนาะค่ะเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่รู้จะเชื่ออีกหรือว่าเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้เราก็พูดแบบนี้เราหวานกันมากกว่านี้ไม่ตอนนั้นที่สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วคือเราทุกครั้งที่เวลาคนถามจะบอกเลยว่าคู่เราไม่ได้เป็นคู่ที่หวานมากอยู่แล้วคือเรียกว่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเพื่อนแบบว่าที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดกันเป็นคนที่เหมือนเข้าใจกันอะไรแบบนี้มากกว่าได้ยินเป็นต้นทางไหมคะจากที่มีข่าวออกไปไม่ได้เล่าเลยค่ะแล้วต้นเขาได้เห็นข่าวแล้วกันไหมก็น่าจะได้เอาจริงๆนะคือไม่ยังไม่ได้คุยกับพี่ต้นเรื่องนี้เลยพอรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่ต้องมาคุยกันใช่ไหมว่าคู่เราเรื่องไหนให้แบบไม่ได้มีมูลเลยเราก็ไม่อยากจะคุยถึงไม่พูดถึงกันเลยใช่คือต้องว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้กระทบชีวิตอะไรเราของคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะมาพูดเอาข้อสรุปอะไรกันแต่ยังฝั่งโน้นเนี่ยเขาไม่มีคนไปถามนะคะเพราะว่ามันข่าวมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบแรงเหมือนกันเลยก็เนี่ยถ้าเขามาแถวนี้ก็ถามก็ได้แต่ยังไม่มีทำไมเราไม่ไปถามไม่คุยกับต้นดูใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะอาจจะมาก็ได้เออกันรายการวิทยุลูกลงรูปลงสยบข่าวไว้แล้วไม่ต้องดีกว่าก็คือถ้าลงก็ไม่ได้ลงเพื่อที่จะสยบข่าวอะไรลงเพราะว่าอยากจะลงมากกว่าแต่ว่าก็ยังหวานเพราะเดี๋ยวจะมีทริปไปเที่ยวด้วยกันใช่ก็เป็นทริปไปเล่นสกีสโนว์บอร์ดด้วยกันกลัวไหมว่าถ้าเกิดว่ามันปล่อยให้เรื่องมันคุยกันไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องแบบว่าเอ้ยเกิดความรักสั่นคลอนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกคือถ้ามันจะสั่นมันคงไม่สั่นเพราะเรื่องนี้อะค่ะก็คงเป็นแบบเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่มานานแล้วอะเนาะใช่รอดูดีกว่าที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็น่าจะมีรูปเยอะก็ต้องมีบ้างเพราะก็ได้ใช้เวลาด้วยกันอะไรโอเคโอเคค่ะ
เย็บค่ะถ่ายรูปนะคะพี่นุ่ม